สุดจักปลัดบอกปลัดละออกยังบอกว่าสุดจักสวัสดีค่ะกลับเจอกับแป๊กแล้วนะคะสำหรับคลิปโอ้ยเกมเซ็กซี่อยู่เลยมาแล้วนะคะสกินแคร์แห่งปี2018เอฟเฟกต์มันก็จะเยอะๆหน่อยนะคะสกินแคร์ในปีนี้เนี่ยพูดเลยว่าก็ใช้เดิมๆจากปี2017เนี่ยก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ก็มีตัวใหม่ที่ได้ลองแล้วก็เข้ามาอยู่ในเฟเวอร์ตนะคะรวมในคลิปนี้เนี่ยตักจะรวมมาหมดเลยผิวกายผิวหน้าอะไรประมาณนั้นพูดเลยว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันเลยเด้อตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะตัวที่ใช้แล้วเลิฟมากอันนี้พี่เขาให้มานะคะเป็นพี่ที่รู้จักกันในจาก YouTube นี่แหละนะคะแล้วพอพี่เขามาเที่ยวที่นิวยอร์กอ่ะเขาก็เอามาฝากนะคะอันนี้เป็น Eve Rocher นะเป็นสครับนะคะเป็นบอดี้สครับนั่นเองคือที่ชอบอ่ะเพราะว่ากลิ่นแล้วก็ความละเอียดมันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะคือความละมุนเวลาขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากคุณเป็นออร์แกนิกโมโรแกนโอแกนออยล์นะคะเป็นแบบนี้เลยคือชอบอะแล้วแบบที่อเมริกาหาซื้อยากนะคะเราก็เลยค่อยๆใช้ทีละหน่อยกลัวหมดที่เมืองไทยน่าจะมีนะคะแต่ว่าฝั่งทางยุโรปก็หาซื้อได้ง่ายหน่อยถัดมาเป็นการทำความสะอาดล้างเครื่องสำอางปีนี้ที่เราใช้แบบหนักๆเลยก็คือจะเป็น cleansing balm นะคะแล้วก็จะเป็นพวก mascara water นะcleansing balm ที่ชอบมากเป็น number one favorite ของปีนี้เนี่ยใช้หมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เก็บหลักฐานคือทิ้งกระปุกไปแล้วนะคะนั่นก็คือของ It Cosmetic นั่นเองเป็นแบบ 3 in 1เลยนะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ว่าเป็นแบบไหนแล้วกันนะคะเขาเป็นแบบcleansing balm เป็นมีผสมมะพร้าวด้วยซึ่งพอเวลานวดหน้าล้างเครื่องสำอางออกเนี่ยมันจะทำให้หน้าเรามีความนุ่มอ่ะแล้วกลิ่นมันก็แบบกลิ่นดีๆมีกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆ นะคะคืออันนั้นเราชอบมากแต่เสียอย่างเดียวราคาแพงตัวถัดมาที่ก็ใช้ดีเหมือนกันรองลงมาเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวคลินิกตัวนี้นะคะเป็น cleansing balm แบบนี้ก็ใช้ก็ได้ครึ่งหนึ่งเกือบจะหมดแล้วแหละคล้ายๆกันแต่ตามที่ผมรู้สึกว่าตัวของ It Cosmetic อ่ะมันจะล้างออกได้เร็วกว่าในเรื่องของพวกมาสคาร่าอะไรเงี้ยเราอ่ะชอบใช้มาสคาร่าที่เป็น waterproof ใช่ไหมบางทีมันก็ล้างออกยากใช่ปะตัวอิดตัวนั้นอะคือแบบล้างออกได้ดีมากนวดหน้าไปก็แบบเลิศสำหรับตัวคลินิกก็ชอบเหมือนกันเหมือนแบบเป็นตัวตายตัวแทนอะนะได้แล้วก็อันนี้ก็ราคาถูกกว่าตัวนึงเนี่ยเป็นของเกาหลีนะก็ถามว่าใช้ดีไหมเขาก็ใช้ดีแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่พอกลิ่นมันรบกวนเราแล้วเนี่ยเราก็จะแบบไม่ค่อยหยิบมาใช้เท่าไหร่แต่ถามว่าเขาเอาเครื่องสำอางออกได้ดีไหมก็ดีเช่นกันนะคะอันนี้เป็นของ Heimish นะ All Clean Balm นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็เปิดออกมาคือแพ็คเกจดีนะมีช้อนตักให้แยกแบบอยู่ข้างในข้างบนต่างหากแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้เห็นไหมจะเห็นว่าตักใช้ไปได้แบบไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยกลิ่นมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบกลิ่นไงกลิ่นเขาทำให้ตักนึกถึงกลิ่นของอีกตัวหนึ่งอะค่ะที่ตักเคยลองใช้แล้วตัวนั้นอะล้างออกดีมากแต่ก็กลิ่นคือแบบมันรบกวนเราแต่เราก็แบบใช้จนนะใช้จนหมดเลยเพราะว่ามันก็แพงไงซื้อที่เซฟอร่านะคะยี่ห้ออะไรจำไม่ได้กรีนออกรีนอะไรสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้แล้วกันนะคะถัดมาจะเป็นพวกมาสคาร่าวอเตอร์นะคะตัวแรกเลยใช้แล้วก็ดีๆนะคะอันนี้เป็นของดรักสโตร์L'Oreal ตัวนี้นะคะน้ำเขาจะมีความแยกเป็นเหมือนออยล์แล้วก็น้ำนะเวลาใช้ก็เขย่าเขย่านะคะก็จะเป็นแบบนี้ล้างออกได้ดีเหมือนกันนะคะเช็ดได้ดีเลยสำหรับวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าเยอะแยะอะไรเงี้ยเราก็จะเช็ดพวกคราบนู่นคราบนี่ขี้เกลือล้างมาสคาร่าออกได้เป็น waterproof แต่ว่าแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะบางยี่ห้อที่เป็น waterproof อะมาสคาร่าของตัวก็แบบล้างออกยากมากนะคะถ้ามาสคาร่าธรรมดาเงี้ยโอเคเอาออกได้สบายนะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นของ Garnier นะคะเอาพวก waterproof มาสคาร่าออกได้เช่นเดียวกันต้องจำราคาไม่ได้รู้สึกว่าตัวการีเย่จะถูกกว่าตัว L'Oreal นี่แหละนะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆของ L'Oreal เลยนะคะความเนื้อของเขาอะเนื้อน้ำของเขาจะแบบแบ่งแยกเป็น
เป็นออยล์นะคะมีหนวดน้ำมันเวลาใช้ก็เขย่าก่อนใช้เหมือนกันตัวนี้ก็ใช้ดีแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้นะคะที่เห็นว่ามันมีความแยกชั้นเหมือนแบบชั้นหนึ่งเป็นออยล์ใช่ป่ะแต่ว่าทั้งสองตัวเนี้ยเขาไม่มีออยล์นะคะไม่มีสบู่นะแล้วก็แอลกอฮอล์ฟรีนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยทั้งสองตัวก็ปลอดภัยแม้กระทั่งผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะถ้าผิวใครที่แบบแพ้ง่ายมากๆอ่ะอันนี้เราไม่รู้นะตัวนึงที่อันนี้เป็นตัวในตำนานนะคะพี่ที่เขาให้อีฟโรเชอร์ตัวนั้นมาเขาก็ให้ตัวนี้มาเหมือนกันเราอะใช้มานานแล้วนะคะแล้วพอมันหมดไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าซื้อที่อเมริการาคาแพงมาก20กว่า30กว่าเหรียญน่ะสำหรับไอ้ตัวเนี้ยนะคะไบโอเดอร์มาน่ะแต่ถ้าเป็นทางยุโรปอะราคาจะถูกกว่าใช่ป่ะอย่างเมืองไทยขวดละเท่าไหร่800หรือเปล่าหรือเป็นพันแล้วตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ซื้อใช้ต่อประมาณ2ครั้ง3ครั้งแล้วเราก็ไม่ได้ใช้มาพอพี่เขาให้มาก็เลยได้กลับมาใช้อีกครั้งนึงก็ได้เลิฟอีกครั้งนึงนะคะกลับมาเป็นเฟเวอร์ต่อนะตัวนี้เขาจะมีสูตรสีฟ้าด้วยนะแล้วก็เขียวมั้งที่ตาเคยเห็นอ่ะแต่ว่าตัวนี้ชอบที่สุดแล้วมันเป็นกาคือเขาเป็นน้ำที่แบบอ่อนโยนมากแต่ว่าเช็ดออกได้ดีมากงงไหมโอเคผ่านไปสำหรับในกลุ่มของมัสซาร่าวอเตอร์เนาะนอกจาก3ตัวนั้นแล้วเนี่ยยังจะมีอีกตัวนึงนะคะที่เป็นสำหรับล้างเช็ดตาอย่างโดยเฉพาะเนี่ยก็คือของ Neutrogena นะคะเป็นขวดสีฟ้าตัวนั้นรักใช้หมดไปแล้วแล้วก็เพิ่งใช้หมดไปแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้เก็บลืมนะตัวนั้นก็ใช้ดีก็เป็นเฟเวอร์ตอีก1ตัวนะคะสำหรับ Eye Makeup Remover เนาะถ้าเป็นล้างหน้าต่อจากเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะตักจะใช้ตัวนี้นะใช้กับ Clarisonic อันนี้ก็คือ Shiseido นะคะ Ebuki Gentle Cleanserเป็นตัวนี้เลยตักลองมาแล้ว3สูตรชอบตัวนี้ที่สุดเขาทำให้หน้านุ่มนะคะแล้วก็หน้าไม่แห้งเป็นการล้างหน้าที่แบบฟองสะใจมากล้างหน้าได้สะอาดดีชอบดีงามนะเนี่ยตอนซื้อก็ซื้อในราคาที่แบบลดด้วยนะถูกอะกลิ่นก็ดีถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นน้ำหอมแต่เป็นกลิ่นน้ำหอมที่แบบที่มันไม่ฉุนไม่แรงมากเกินไปอะแล้วก็ชื่นชอบนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็น Purity นะคะ Philosophy ตักจะใช้ตัวนี้ในการล้างหน้าตอนเช้าตัวนี้เป็น Cleansing ที่ไม่ค่อยมีฟองนะคะแต่ว่าเขาก็ล้างหน้าทำความสะอาดได้ดีที่สำคัญตัวนี้ล้างไปแล้วไม่ทำให้หน้าตึงแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้าแห้งนะคะตอนนี้เหมาะมากช่วงหน้าหนาวของเราอะนะบางวันเราก็จะสครับหน้านะคะคือหน้าของเราอะหน้าของคนเราต้องมีการสครับบ้างนะคะเอาผิวเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกไปซึ่งตัวสครับที่ชอบปีนี้มี2ตัวตัวแรกจะเป็นของทัชชานะคะ The Deep Cleanse ตัวนี้เลยตัวนี้คือเป็นสครับที่นุ่มกลิ่นโอ้ติดจมูกเลยใช้แล้วชอบนะแต่ก็ยังทำใจซื้ออันใหญ่อยู่เพราะอันนี้ยังไม่หมดไงเนี่ยมันจะเป็นแบบเม็ดประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมไม่น่าจะเห็นเนาะประมาณนี้แหละให้ความแบบละมุนนุ่มๆคล้ายๆกับแบบเป็นกากของส้มอ่ะประมาณนั้นอ่ะตัวหนึ่งอันนี้ดีงามไม่อยากจะบอกว่าพี่ๆเขาให้มาน่ะชอบทุกอันเลยก็มีโอกาสได้ลองตัวนี้นะคะแล้วก็ชอบเช่นเดียวกันอยากแนะนำมากๆ Neutrogena นะคะอันนี้เป็น Exfoliate นะคะรู้สึกว่าสูตรนี้จะเป็นของทางฝั่งยุโรปนะเพราะว่าถ้าเป็นที่อเมริกาจะมีสีชมพูแบบนี้ด้วยแต่ว่าเม็ดบีดข้างในจะไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นคือแบบน่ากินมากนี่เนื้อบีดเป็นแบบนี้เมื่อเช้านี้ก็เพิ่งใช้ไปสครับไปแบบนี้เลยตัวนี้ล้างไปแล้วสครับไปแล้วแน่นอนนะคะมันคือสครับนะคุณมันก็จะมีความเหมือนแบบหน้าดูแห้งนิดนึงนะก็เราสครับผิวไปอะเนาะแต่คือสครับเสร็จแล้วเราก็เช็ดต่อด้วยโทนเนอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวด้วยเอสเซนต์มันก็โอเคแล้วนะคะคือที่ยังไม่ซื้อไซส์ใหญ่ของนี้เพราะว่าก็ยังชอบอันนี้แล้วมันก็ใช้ได้เหมือนเป็นตัวแทนกันได้อยู่มาสก์ของ Origin อันนี้เป็น Retexturizing Mask นะคะ with Rose Clay ตัวนี้จะช่วยทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับหน้าเรียบเนียนขึ้นเวลาที่ใช้นะคะก็ไม่ต้องทิ้งไว้นานจนเกินไปนะแค่แบบแค่เคลเขาแห้งแล้วอะ
พอรู้สึกแบบหน้าเริ่มแบบตึงตึงตึงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ล้างออกได้เลยนะคะใช้แบบก็จะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เช็ดออกก่อนเราก็จะใช้น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นหน่อยในการล้างออกอีกทีนึงอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการเช็ดทำความสะอาดใบหน้าของเรานั่นก็คือพวกสำลีต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับปีนี้ได้ทดลองมาค่อนข้างเยอะหลายยี่ห้อมากและที่เข้าตากรรมการที่สุดอันแรกเลยไม่เข้าตาไม่ได้นะคะเป็นสำลีของลิอินั่นเองนะคะ2ตัวนี้เบอร์52นะคะอันนี้เป็นสำหรับเช็ดโทนเนอร์แล้วก็เบอร์26นะคะอันนี้เป็นสำหรับเช็ดทำความสะอาดมันเป็นสำลีที่แบบดีอ่ะอันนี้ก็นุ่มอ่ะแล้วก็ไม่ยุ่ยง่ายด้วยนะคะเนี่ยให้น้องซื้อส่งมาให้แต่ก็จำราคาไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่อุตส่าห์เหลือไว้3แผ่นนะคะเพื่อที่จะมาพูด ไม่งั้นเนี่ยใช้หมดไปแล้วนะเพราะว่าก็ใช้แบบสลับกับตัวอื่นนะและยิ่งตัวนี้ชอบสุดๆนี่ก็ยังเหลือเก็บไว้อยู่อันนี้แบบบางสำหรับเช็ดโทนเนอร์ใช่ไหมประหยัดโทนเนอร์ไปอีกนะคะใช้โทนเนอร์ประมาณ2หยดเท่านั้นเองในเนี้ยแล้วแบบได้ทั่วหน้าเลยมันจะมีอีกอันนึงนะที่แบบบางหน่อยนะคะเป็นยี่ห้ออะไรอ่ะกล่องสีน้ำเงินหน่อยอ่ะเป็นของเกาหลีหรือว่าของญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็จำไม่ได้อันนั้นก็จะบางหน่อยอันนั้นก็ใช้ดีนะใช้โทนเนอร์หยดเดียวแล้วก็แบบเช็ดออกหมดเลยแต่ว่าหมดไปแล้วนะเราไม่ได้เก็บทีนี้อันนี้เป็นของทางยุโรปพี่เขาให้มาใช้ดีชอบเป็นสำลีแบบว่า 100% เป็นแบบฝ้ายเป็นคาร์ตอน 100% ค่ะคุณใช้ยังไงก็ไม่ยุ่ยคือแบบนุ่มมากดีมากยี่ห้ออะไรสักอย่างเนี่ยไบโอเนียนะถ้าอยู่ทางยุโรปนะคะหรือที่ไหนหาซื้อได้อันเนี้ยใช้ดีพี่เขาให้มา2ขนาดอันนี้เป็นขนาดใหญ่หน่อยก็ใช้ดีก็มีพี่มัดน่ะบอกว่ายี่ห้อเนี้ยพี่ก็ใช้อยู่แล้วดีนะคะพอมีพี่เพื่อนของตากับไปเที่ยวฝรั่งเศสเนาะก็เลยฝากเขาซื้อมาเป็นยี่ห้ออะไรอ่ะดีมากครับเดมมากครับอ่านผิดขออภัยนะคะการอ่านผิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเรานะคะทุกคนน่าจะชินแล้วนะนี่เป็นแผ่นแบบนี้เขามีหลายขนาดมั้งมีแบบกลมๆคล้ายกับอันนี้แหละที่ขนาดเขาจะแบบมีขนาดแบบกลมๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบใหญ่ถ้าเทียบกับอันนี้แล้วก็ของยี่ห้อไบโอเนียเนี่ยแผ่นใหญ่อะเฮ้ยคือแบบดีอะแต่อันเนี้ยจะมีความหนาหน่อยหนานุ่มกว่านะคะตัวนี้จะมีความบางและใช้ดีทั้งคู่ดีงามทีนี้มันมีพีคกว่านั้นทางฝั่งอเมริกาเราก็ไปเจอสิ่งนี้ค่ะคุณมาใหม่ในวอลกรีนนะคะตะดาตึงที่พีคอะเพราะว่าเขาทำมาจากคัตตอนนะคะ 100% เหมือนกันเลยและพอเราได้ลองใช้อะเฮ้ยมันแบบคล้ายกันมากเพียงแต่ว่าของทางยุโรปอ่ะเขาจะมีความแน่นมากกว่าอันนี้จะแบบนะไม่ค่อยแน่นเท่าของเขาผิวสัมผัสหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยต่อไปนี้คุณจะเป็น my new favorite นะคะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยตั๊กอยากให้ขนาดเขามาใหญ่กว่านี้หน่อยพอเวลาเราใช้อ่ะจับเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเล็กไปหน่อยอะโทนเนอร์ที่ใช้ในปีนี้เนี่ยมี3ตัวนะคะแต่ว่ามีตัวเฟฟแค่ตัวเดียวแต่เราก็จะพูดถึงทั้ง3ตัวนั่นแหละนั่นก็คือตรึงตรึงตรึงปรังตัวแรกจะเป็น SK2 นะคะเป็น Treatment Clear Lotion ตัวนี้เป็นเฟฟมา2ปีติดและปีนี้เป็นปีที่3ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวนี้ Chanel นะคะเป็นโลชั่นไฮเดรตสักอย่าง brightening moisturizing lotion เนี่ยตัวนี้ได้ลองใช้แต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นเฟฟเพราะว่ามีกลิ่นของน้ำหอมค่อนข้างจะเตะจมูกเราไปหน่อยอ่ะมันมีความแบบเหมือนเป็นกลิ่นน้ำหอมผสมแอลกอฮอล์มันเลยแบบรบกวนเรามากเลยอ่ะสู้ตัวเนี้ยไม่ได้อ่ะหรือถ้าจะพูดถึงว่าชุ่มชื้นเท่ากับตัว freshตัวนี้ไหมก็ยังไม่ตัวนี้เลยมาแบบยังเฉยๆอยู่สำหรับตัว Chanel ผิวเรากลายเป็นแบบ
ผิวธรรมดาแล้วเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนาะธรรมดาไปจนถึงบางทีก็แห้งแล้วแต่วันนะคะ อีกตัวหนึ่งจะเป็นของ Fresh Rose นะคะ Deep Hydration นะคะ Facial Toner มีกลีบกุหลาบด้านในผสมอยู่ใช้เกือบจะหมดแล้วนะคะตัวนี้ให้ความชื้นๆได้ดีนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นกุหลาบแต่ว่ามันก็ยังโอเคกว่ากลิ่นที่มันของ Chanel เขามีอ่ะต่างกันไหมคืออันนี้มันเป็นกลิ่นกุหลาบแต่มันก็ออกแนวแบบธรรมชาติอ่ะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวคือแบบบาลานซ์ขึ้นได้ดีหลังจากการที่ตักสครับหน้าไปแล้วเนี่ยตามด้วยตัวเนี้ยคือหน้าก็กลับมาชุ่มชื้นได้ดีขึ้นนะคะตัวเนี้ยก็ชอบถัดมาจะเป็นเอสเซนต์เนี่ยก็มี3ตัวคือนี่นะคะ3ตัวเลยอันนี้เป็นของ Fresh นะคะ Black Tea กัมบูชา Facial Treatment Essence นะคะใช้จะหมดแล้ว Essence Anti Pollution นะคะพวกมลภาวะสิ่งแวดล้อมเสียอากาศควันอะไรข้างนอกอ่ะแบบสำหรับชาวเมืองอ่ะนะคะตัวเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องนั้นด้วยเพราะว่าบางทีพวกมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลทำให้ผิวเราแบบแก่เร็วได้นะคะให้ความชุ่มชื้นดีนะคะตอนแรกที่ใช้อ่ะแล้วใช้ตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเหนียวไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาใช้ช่วงที่อากาศเริ่มเย็นขึ้นอะไรเงี้ยชอบก็เนี่ยใช้จนจะหมดแล้วนะคะใช้ดีเอเซนต์ของ SK2 ตัวนี้ต้องใช้คู่กับตัวนี้และจะเห็นผลถ้าอยากจะให้แบบหน้าดูใสขึ้นผลัดเซลล์ผิวได้ดีขึ้นดูหน้าอิ่มน้ำฉ่ำน้ำดูเป็นแบบหน้าเด็กขึ้นอ่ะก็ต้องใช้กับตัวเอสเซนต์บอกเลยเพราะตัวเนี้ยเขาจะช่วยเช็ดทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากขึ้นนะคะอย่างพวกอะไรที่มันแบบเกาะอยู่ในรูขุมขนแล้วตัวเคลนเซอร์ธรรมดาล้างไม่ออกเนี้ยตัวเนี้ยเช็ดอีกรอบหนึ่งก็จะออกได้ดีนะคะถึงชอบตัวนี้ใช้แล้วหน้าใสหน้าเด็กหน้าดูดีส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของ Estee นะคะ Micro Essence เขาจะเป็นตัวที่ไปเสริมกับตัวนี้ตะดาตัว Advanced Night Repair นะคะตัวนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของตัวเซรั่มให้ดีให้เห็นผลได้ชัดมากยิ่งขึ้นเร็วขึ้นเหมือนสกินแคร์เราจะเยอะแต่ว่าเราจะสลับเป็นช่วงๆไปใช่ไหมเราจะไม่ใช้แบบจนหมดไปอย่างนึงแล้วค่อยเปลี่ยนเราจะใช้ไปประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งประมาณนี้แต่ก็คือจะอยู่ในกลุ่มของเซตที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้อ่ะนะไหนก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดต่อเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Estee Advanced Night Repair เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนสาวๆหลายๆคนก็ใช้แล้วดีใช้แล้วชอบเป็น favorite ของทุกๆคนและบอกเลยว่าคุณควรจะใช้เหมือนกันนะคะวงเล็บถ้าใช้แล้วไม่แพ้นะจะช่วยทำให้หน้ากระชับขึ้นแล้วก็ช่วยพวกรอยย่นย่นรอยเล็กๆน้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยช่วยลดได้นะคะเห็นได้เลยแล้วก็ทำให้หน้าดูใสขึ้นด้วยดูสว่างขึ้นด้วยแล้วก็หน้าฟูแบบฟูอ่ะหน้าอิ่มหน้าแบบเหมือนได้รับการบำรุงคือได้รับการรีแพร์เนาะซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของเกอร์แลงนะคะเป็น Use Watery Oilนี่เลยเป็นออยล์ที่ราคาแพงโคตรนะด้านในอันนี้จะเห็นว่ามันขุ่นๆเพราะว่าตักเพิ่งใช้ไปนะคะเวลาใช้ตักก็แบบเขย่านะคะจะมีแบบเหมือนเม็ดๆไม่แน่ใจว่าเม็ดมันคืออะไรอะแต่มันไม่ใช่ทองประมาณนั้นแหละตัวนี้ใช้แล้วเห็นผลเลยเป็นเนื้อออยล์ที่เบาแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยมีความรู้สึกว่าซื้อมาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากใช้ไม่ต้องเยอะเลยนะคะใช้นิดเดียวเท่านั้นเองก็แบบทั่วหน้าแล้วเวลานวดก็คือจะนวดขึ้นนวดขึ้นอย่างเงี้ยเห็นได้เลยว่าเขากระชับผิวจริงๆแล้วแบบผิวมันแบบมันมีออร่ามันเล็บมีเรเดียนซ์มันแบบมันดีขึ้นอ่ะมันเปล่งปลั่งขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ลงใต้ตาได้ด้วยนะก็จะช่วยให้เราแบบดูเฟรชขึ้นดูสดชื่นสดใสขึ้นนะคะตัวนี้ดีชอบคือถ้าใช้ทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นเลยนะตัวนี้ถัดมาจะเป็นตัวนี้นะคะ The Face Shop เยวาดัมตัวนี้นั่นเองอันนี้เป็นเซรั่มเนื้อเป็นโลชั่นเนื้อแบบเนื้อหนักอะครีมอะแบบเนี้ยนะไม่ต้องแบบใช้เยอะเลยอะ
แต่เขาให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากช่วยให้หน้านุ่มanti aging นะคะอินกรีเดียนต์ของเขาก็แบบใช้แบบพรีเมียมมาเลยกลิ่นก็จะมีความสมโสมอ่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเราก็กดไปแบบใช้เยอะเลยใช่ป่ะเราก็ใช้ไปแล้วรู้สึกเอ้ยทำไมมันเยอะมันหนักมันแบบดูเหนียวเหนียวแบบทำไมไม่ซึมสักทีอะไรเงี้ยหลังๆมารู้แล้วว่าไม่ต้องใช้เยอะค่ะตาใช้แค่ปั๊มเดียวดอทดอทดอทแล้วก็นวดเข้าไปอันนี้จะเป็นของล็อกซิทอนนะคะจะเป็นเซรั่มออยล์ข้างในเหมือนเป็นเม็ดๆป่ะแล้วพอเวลาเรานวดอ่ะเม็ดๆมันก็จะแบบแตกตัวกลายเป็นออยล์ตัวเนี้ยเนื้อดีมากซึมได้เร็วแล้วก็ไอเนี้ยคือดีทุกอย่างนะเสียอย่างเดียวคือกลิ่นน่ะกลิ่นคือแบบ กลิ่นดอกไม้อะไรอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเป็นดอกไม้ที่ฉุนน่ะบอกเลยฉุนใครที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนๆแบบเนี้ยก็อาจจะข้ามไปแต่ที่เราชอบเพราะว่าเราชอบเนื้อเขาแล้วก็มันเขาช่วยให้หน้าเราดูพัมขึ้นจริงๆนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามีความเปลี่ยนแปลงหน้าแบบดูชุ่มชื้นขึ้นดูเปล่งปลั่งขึ้นก็อย่างที่บอกแหละเราก็จะใช้สลับกันคือชอบแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้แบบเป็นที่สุดของปีนะคะถ้าที่สุดของปีสำหรับตัวเซรั่มก็คือจะเป็น2ตัวนี้ที่เราชอบและเลิฟมากแล้วก็อีกตัวนึงที่ใช้พึ่งหมดไปแล้วก็ซื้อมาใหม่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แกะก็คือจะเป็นตัวดับเบิลเซรั่มของคาแรงคลินิกนะคะมอยเจอร์เซิร์ชตัวนี้เลย72ชั่วโมงนะอันนี้เป็นอันเล็กใช้หมดไป 2-3 กระปุกแล้วนะคะกระปุกใหญ่และทีนี้เอาถ้าเขาลดราคากระปุก2กระปุกอะเหมือนลด 50% มั้งแล้วซื้อ2กระปุกมันแบบไม่ถึง20เหรียญอะประมาณ19เหรียญ something เนี่ยแหละเป็นเจลครีมแบบนี้เลยมันซึมเร็วให้ความชุ่มชื้นดีแต่ใช้ช่วงเช้าเนี่ยแล้วพอแต่งหน้าหลังจากนั้นแต่งหน้าใช่ไหมก็ไม่ได้ทำให้เครื่องสำอางเยิ้มระหว่างวันหรืออะไรนะคะตัวนี้ number one ส่วน number one ของครีมกลางคืนมอยเจอไรเซอร์ที่ทากลางคืนก็ยกให้เขาเลยนะคะ SK2 ตัวนี้เลย RNA นะคะ Poweroันนี้เป็นกระปุกใหม่ที่ก็เพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่แหละอีกกระปุกนึงหมดไปแล้วยังไม่กล้าซื้อไซส์ใหญ่อ่ะมันแพงมากอันนี้ดีมากคือแบบตื่นมาเหมือนได้หนังหน้าใหม่เหมือนใช้ละแมแต่เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมีทำคลิปฮอลปิดท้ายส่งปี2018ไว้ด้วยเดี๋ยวก่อนพูดถึงอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะ K2 3ตัวเนี้ยเราเลิฟมากเราใช้แล้วทั้ง3ตัวด้วยกันเนี่ยคือแบบ My New World ที่มีอีก2ตัวที่ก็จะเอามาพูดถึงเหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นเฟสแต่ถามว่าใช้แล้วดีไหมดีแต่ว่าก็ยังตัวนี้ดีที่สุดไงอันนี้ก็ดีลองลงมาที่ว่าดีที่สุดเนี่ยคือมันดีสำหรับดั่งหน้าของดิฉันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามันแบบ oh this is the best in the world มันไม่ใช่นะมันบ่แม่นนะคะนี่เลยตัวหนึ่งเป็นคาแรงนะคะเป็น multi active night cream นะคะตัวนี้จะเป็นของ drunk elephant ช้างเมาใครอย่าใจร้ายให้ช้างกินเหล้าหรือไงชอบกระปุกเขาก็คุณชอบแพ็กเกจนี่กดมาแบบนี้ครีมไหลออกมาเด้งออกมาเราไม่ต้องใช้นิ้วมือจิ้มลงไปหรือว่าต้องหาช้อนอะไรมาตักให้วุ่นวายแพ็กเกจดีมากทุกๆแบรนด์นะจะมีแบบนี้ ก็เป็นไปไม่ได้เนาะเนื้อครีมเป็นแบบขาวๆอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็ดีให้ความชุ่มชื้นดีอุ๊ยแล้วฉันก็แบบเยอะเลยคือกดมาปั๊มนึงเนี่ยมันก็ได้ทั่วหน้าแล้วอะอันนี้ไม่ได้ทาหน้าไงมันเลยดูเยอะไปก็ขอทาที่คอแล้วกันเพราะว่าเสียดายเขาจะช่วยในเรื่องของ anti aging นั่นแหละทำให้หน้าดูเฟิร์มขึ้นกระชับแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะตัวนี้เนื้อครีมเขาก็เหมาะสำหรับกลางคืนเพราะเขาก็เป็นครีมสำหรับกลางคืนเนาะอันนี้ใช้จะหมดแล้วนะคะวิธีการใช้อันนี้ถ้าจะให้เห็นผลดีที่สุดก็ใช้เหมือนลาแมใช้คล้ายๆลาแมคือเราเอามาวอร์มกับนิ้วมือนะคะคือนวดกับนิ้วมือเนี่ยแล้วก็กดลงไปจับดีที่สุดตื่นมาหน้าคือแบบฟูหน้าคืออิ่มเอิบอย่างที่เราเลือกใช้พวกครีมก็จะแบบ
จะช่วยในเรื่องของฟริงโก้เรื่องของลายเรื่องของความแก่คือก็ไม่อยากแก่ใช่ไหมอีพวกเนี้ยก็จะช่วยให้คุณไม่แก่เร็วนะคะชะลอความแก่นั่นเองโอเคสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังบอกก็สุดจัดอัลจีนิสนะคะ powerขออ่านนิดนึงนะ Advanced Wrinkle Fighter นะคะ360องศา Eye Serum นะคะอันนี้เป็นแบบ Anti Aging พวกลายพวกล่องลึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยทำให้ดูตื้นขึ้นนะคะดูชุ่มชื้นขึ้นตาดูแบบมีประกายเปล่งปลั่งมากขึ้นไม่แบบว่าย้อยตัวนี้จะเด่นมากในเรื่องของคล้ำดูใต้ดวงตาคล้ำเนี่ยจะใช้ได้ดีมากเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะอันนี้เป็นBanana Bright Eye Cream นะคะของ Ole Henriksen เนี่ยแหละชื่ออันถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างในเป็นครีมสีเหลืองๆแบบนี้เหมือนจะดูหนักๆนะแต่ว่าก็ซึมเร็วไม่ได้แบบทำให้ตาเราดูหนักเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ใช้แล้วก็แต่งหน้าได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ตอนกลางคืนมากกว่านะคะตัวเนี้ยเราจะใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนในบางครั้งสลับกันกับตัวนี้แหละคือชอบทั้ง2ตัวซันสกรีนนะคะสำหรับปีนี้ก็จะให้ตัวนี้เลยสำหรับผิวหน้านะคะเป็นของ Morat SPF 50นะคะ PA 4 บวกช่วยป้องกันพวกบลูไลท์ด้วยนะที่แบบรังสีที่มาจากแสงบลูไลท์มาจากโทรศัพท์มาจาก iPad มาจากคอมพิวเตอร์หรือ whatever ตัดฟันซื้อเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ราคาแพงมากเลยอ่ะคุณจริงๆทำไมต้องราคาแพงขนาดนั้นอ่ะเนื้อเขาก็จะเบาๆนะคะซึมเร็วด้วยและที่สำคัญมี SPF 50ก็จริงไม่ได้ทำให้มี white cast เนาะโมเรตอีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงเพราะก็มีคนเคยถามมาตั้งแต่ตอนที่เราเอามาฮอนะแล้วพอได้เราได้ลองใช้อ่ะเราก็จะบอกว่าเราคิดยังไงกับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวทรีทเมนต์สำหรับคนที่เป็นกระนะคะเป็นฝ้าสีผิวไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยนะคะที่เขาจะมีส่วนผสมของไฮโดรควินอน 2.0% แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถเอามาใช้ในเครื่องสำอางได้ห้ามใช้สูงไปมากกว่านี้แหละเป็นตัวไปเร่งปรับสีผิวให้ดูสว่างให้ดูขาวขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสารที่มาจากธรรมชาติช่วยทำให้กระหรือฝ้าอะไรเงี้ยดูจางลงใช่ป่ะแม้กระทั่งรอยดำจากสิวอ่ะก็ดูจางลงได้แต่ว่าถ้าใช้ติดต่อกันนานๆน่ะมันไม่ดีนะคะจะทำให้ผิวเราบางพอใช้ไปสักพักนึงอ่ะติดต่อกันหลายๆวันแล้วรู้สึกว่ามันแสบนะคะแล้วก็เลยหยุดใช้ไปใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้ติดต่อกันนานจนเกินไปและเวลาใช้จะต้องใช้กันแดดด้วยนะคะพอผิวเราบางแล้วมันก็ทำให้ผิวเราไวต่อแสงแล้วเดี๋ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกะมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกอะไรที่เป็นทรีทเมนต์อะใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะคะอย่าไปใช้พร่ำเพื่อโอเคนั่นก็เป็นสกินแคร์ของปี2018เป็นเฟฟของเราบางอันก็ไม่เฟฟนะคะแต่ก็เอามาพูดให้มันดูเยอะคนเยอะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์บ้างหรือว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่อยากลองใช้ตัวนู้นตัวนี้หรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ถามตะกร้านะคะทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะเราก็จะมาตอบถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะไม่ได้ตอบ อันนี้เป็นพาร์ทของสกินแคร์ใช่ไหมเรามีมาแน่นอนนะคะในเรื่องของเครื่องสำอางมีแน่นอนแต่ตอนนี้ขอรวบรวมขอตัดสินใจอีกนิดนึงอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ